สวัสดีค่ะมหาทีวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนกรกฎาคมปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมษค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดือนหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเพราะการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมเป็นหนทางนำทางให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จจงสร้างพลังใจจงสร้างความเชื่อมั่นก้าวเดินไปอย่างด้วยความเข้มแข็งแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมษค่ะจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาคนโสดให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วระมัดระวังจิตใจเป็นที่สุดอาจจะมีความว้าวุ่นในใจเกิดขึ้นคนอายุน้อยลูกบุตรบริวารจะนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้กับคุณค่ะจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารกำลังจะเข้ามาในมือของคุณคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคนที่คุณรอคอยคุณจะได้พบเจอค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนช่วงนี้จิตใจยังคงว้าวุ่นใจมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาบ้านที่อยู่อาศัยบ้านจะมีเกณฑ์การทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหรือคนที่คุณนัดแนะไว้คุณจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จหรือเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นนิมิตหมายแห่งการเริ่มต้นอยู่ที่ห่างไกลอยู่ที่ทางไกลค่ะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่ต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงมันแล้วแต่ในท้ายที่สุดมันต้องพบเจอเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการชดใช้หากคุณทำดีไว้สิ่งที่ดีกำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาแต่หากคุณทำไม่ดีล่ะช่วงนี้ต้องอดทนฟันฝ่ามันไปให้ได้และคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างในอดีตสะท้อนผลกลับมาช่วงนี้ทำให้ต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลแต่ยังไงก็ตามอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องกลุ้มเรื่องทุกข์เรื่องเป็นกังวลแต่ยังไงก็ตามให้อดทนให้มีสติบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเราเจออุปสรรคปัญหาก็คือความอดทนอดทนอดกลั้นให้ถึงที่สุดแล้วท้ายที่สุดเวลามันจะนำทางให้เราก้าวผ่านพ้นไปได้บางทีปัญหามันก็เนาะบางครั้งมันก็เหมือนการปลอบใจตัวเองแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการให้กำลังใจสำหรับตัวเองค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการแต่คุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้คุณมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่หรือแม้กระทั่งความรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะคนที่คุณรอคอยอยู่ทางไกลคุณจะได้พบเจอหรือช่วงนี้ชีพจรรองเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะแต่ลึกๆในใจความรักคือความเศร้าคือความทรมานใจคนมีคู่บางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักแต่ด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยบ่วงที่คล้องเราอยู่เราไม่สามารถดิ้นรนหรือจากตรงนี้ไปได้ให้อดทนแล้วเมื่อถึงเวลาบางอย่างปมบางอย่างมันจะคลี่คลายไปในตัวของมันเองค่ะบริวารจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจคนรอบข้างจะนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลใจมาให้ช่วงนี้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะสรุปสำหรับชาวราศีเมษประจำเดือนกรกฎาคมปี2567เกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าส่วนคนมีคู่ลึกๆในใจมีปมอยู่ในใจความเศร้าความทรมานให้อดทนให้มีสติให้อดทนให้จนถึงที่สุดค่ะบางทีความรักมันก็ออกแบบไม่ได้บางทีเราพยายามอย่างดีที่สุดก็ให้ปล่อยวางมันไปค่ะส่วนคนทั้งคนมีคู่และ
โสดช่วงนี้ก็จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับความรักบ้างแต่มันก็จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้บางทีทำดีที่สุดแล้วค่ะก็ปล่อยมันไปก็คือคำนี้ช่างมันอย่างเงี้ยค่ะก็คือบางทีเนาะความทุกข์ความกลุ้มมันก็จะคลายไปได้ก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยค่ะการงานแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาบริวารจะนำความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกโชคลาภก็อาจจะมีมาเล็กๆน้อยๆค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีแม้จะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่คุณก็จะผ่านพ้นไปได้สุขภาพเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ